เมนูนี้พิเศษอย่างไรพิเศษด้วยความง่ายครับแรงบันดาลใจของการทำเมนูนี้นะครับมาจาก lobster roll นะครับเนื่องจากว่าเมืองนอก lobster เขาหาง่ายเขาราคาถูกนะครับเขาเลยชอบเอาเนื้อ lobster เนี่ยมาทำเป็นเหมือนแซนด์วิชนะครับอยู่ในหนูปังคล้ายๆกับฮอทดอกเนี่ยนะครับแล้วก็มาคลุกกับมายองเนสอะไรง่ายๆพอมาบ้านเราแหม lobster มันแพงแต่กุ้งก็ซื้อง่ายขึ้นราคาไม่แพงใช่ไหมครับเราเลยมาประยุกต์ครับทำเป็นโรกุ้งและปูอัดเราใช้เนื้อกุ้งนะครับซึ่งพลใช้กุ้งใหญ่เลยครับหั่นเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นก็ไปลวกในน้ำเดือดนะครับแล้วก็กรองน้ำออกพักให้เย็นลงครับส่วนปูอัดก็หั่นเป็นเต่าๆนี่แหละครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบของตัวมายองเนสเราใช้มายองเนสทั้งหมด90กรัมครับผมใส่วาซาบิลงไปนิดนึงนะครับแต่งรสด้วยปาปริก้าเล็กน้อยนะครับปาปริก้าต้องบอกว่าเป็นเครื่องเทศที่หลายๆคนคิดว่าเอ๊ะเป็นพริกจะเผ็ดหรือเปล่าไม่เผ็ดนะครับไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกบ้านเรานะฮะแต่เขาจะมีความหอมซึ่งไปได้ดีกับอาหารทะเลเนื้อสัตว์อะไรก็เข้ากันได้ดีนะครับใช้ไม่ต้องเยอะครับทำให้สีสันสวยด้วยพ่นใส่ลงไปประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะครับแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยฮะเสร็จแล้วนะครับก็ผสมให้เข้ากันครับพ่นซอยต้นหอมไว้ครับใส่ต้นหอมไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เซอร์เรลี่1ต้นนะครับเซอร์เรลี่เราก็ลอกผิวด้านนอกออกนะครับเวลาทานแล้วจะได้ไม่มีอะไรเส้นอะไรรบกวนนะฮะแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปครับเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็คือแค่นำปูอัดแล้วก็กุ้งนะครับใส่ลงไปเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็คือขนมปังครับขนมปังที่ผมจะเอามาทำเป็นโรในวันนี้นะครับก็เป็นขนมปังฮอทดอกครับเลือกที่สดใหม่นะครับที่สำคัญนะฮะตัวขนมปังตัวนี้นุ่มอยู่แล้วนะครับถ้าเผื่อบางคนชอบให้ขนมปังแบบว่าเป็นครัชเป็นกรอบๆนิดนึงสามารถนำไปอบได้หรืออยากให้นุ่มขึ้นไปอีกวันนี้เราเปลี่ยนวิธีบ้างครับนำไปนึ่งครับแถวหนึ่งเขาจะมาประมาณสัก5ชิ้นนะครับวันนี้เราใช้สัก3ถึง4ชิ้นก็พอแล้วครับก่อนที่จะนำไปอุ่นร้อนนะครับทานเนยให้เขานิดนึงขนมปังชิ้นไม่ใหญ่นะครับดังนั้นเวลาที่เรานึ่งเนี่ยผมว่านาทีเดียวก็พอแล้วครับล้างถึงโฮมพลร้อนดีแล้วเช็ดฝาเล็กน้อยนะครับนำไปนึ่งนะครับไม่ต้องไฟแรงมากเป็นเวลา1นาทีครับนาทีเดียวก็ร้อนแล้วไม่ต้องนานเกินไปนะฮะเลือกผักสวยๆครับเนื่องจากว่าเป็นซีฟู้ดนะฮะบางคนก็อาจจะชอบอะไรเปรี้ยวๆนิดนึงเราเสิร์ฟกับมะนาวด้วยเล็กน้อยฮะเวลาคนที่จะรับประทานก็บีบลงไปก่อนได้นะครับและนี่ก็อีกหนึ่งรูปแบบนะครับความพิเศษเป็นความพิเศษที่ง่ายแต่อร่อยมีกลิ่นอายของ lobster roll นะครับแต่มาในเนื้อสัตว์ที่แตกต่างและนี่ก็คือโรกุ้งและปูอัดครับเป็นยังไงบ้างครับแฟนๆ YouTube ครับถ้าชอบถ้ารักในสูตรสร้างสรรค์จากรายการพลพรรคนักปรุงกด Subscribe ครับรับรองว่าคุณจะไม่พลาดแม้แต่สักเมนูเดียวตรงนี้เลยครับ